ับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำพุดดิ้งข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดเสิร์ฟจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้ยอันนี้1กระทะนี่เสิร์ฟได้หลายคนเลยนะเราบอกแล้ว1กระทะนี้กินได้ทั้งบ้านเท็ดดี้เลือกถ้วยใหญ่ไปนิดนะจุกเลยนะ2ถ้วยผมขอโทษนะไม่เป็นไรเท็ดดี้ฝึกไว้นะโอเคเอาล่ะครับหลังเสิร์ฟเสร็จอ่ะยังไงต่อคุณก็วางไปเลยซึ่งอันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้ต้องการให้สวยเฉยๆคุณจะวางอันเดียวก็ได้คุณจะวาง2อันแบบน่ารักน่ารักก็ได้ใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้โอเคแต่นะคุณจะโรยผงซินนามอนนิดหน่อยก็ได้โรยเยอะไหมครับนิดเดียวพอนิดเดียวพอเดียวใช่แบบปลานะใช่ just ลมมันแรงอันนี้อ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะโอ้ดูน่ากินจริงเชียวนะครับอ่ะไรซ์พุดดิ้งของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูพุดดิ้งข้าวที่นำข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่อาจารย์นั้นคัดสรรคุณภาพมาแล้วเคี่ยวกับกะทิที่ใช้แทนนมสดจนนุ่มได้ที่มีกลิ่นหอมละมุนจากอบเชยแล้ววานิลาเวลารับประทานก็ยังได้เคี้ยวสัมผัสกับลูกเกดให้รสชาติขนมหวานแบบไทยๆที่ลงตัวเป็นเมนูที่อิ่มท้องได้ประโยชน์มากๆเลยครับแหมเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ผมว่าทุกคนเนี่ยมีข้าวอร่อยๆติดบ้านนี่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถมาทำเป็นเมนูขนมหวานผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองนะเพราะว่าปกติเราก็คนไทยเอาข้าวมาเอาข้าวจานนี้สับมาก็หุงอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวเอาไปผัดเอาไปทำข้าวต้มแต่วันนี้โอ้โหเป็นไรซ์พุดดิ้งใช่เป็นสูตรแบบไทยๆหน่อยซึ่งใส่น้ำกะทิลงไปแทนนมเราอ่ะสบายท้องเพราะว่าอย่างเราอ่ะทานนมเข้าไปมากๆจะรู้สึกเราปวดท้องแต่เนี่ยใส่กะทิเข้าไปทำให้เราทานได้ง่ายขึ้นที่สำคัญมันคุ้นลิ้นมากกว่าเพราะมันเหมือนขนมไทยแล้วที่สำคัญเรามีใส่กลิ่นใส่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยใช่ก็ยิ่งอร่อยแล้วก็ยิ่งทานง่ายนะที่สำคัญเวลาทานเข้าไปเจอลูกเกดอีกมันเคี้ยวๆอร่อยอร่อยถ้าเกิดใครที่ชอบทานถั่วสามารถเอาถั่วต่างๆโรยได้ด้วยก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองทำดูนะคะครับผมฝากไว้นะครับกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหรืออยากชมรายการทีวีย้อนหลังของพวกเราเนี่ยสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube อีก1ช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพุดดิ้งข้าวเมนูขนมหวานที่คนรักสุขภาพต้องถูกใจครับดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับคืนบ้านเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราก็ยังมีน้ำใจมันใส่ไม่ได้ด้วยมันต้องพอดีร่องพอดีไม่มีใครรู้หรอกครบหลุมคือจบอ่ะเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายเสาวรสกันค่ะเราจะมาทำตัววุ้นเสาวรสกันก่อนวุ้นเสาวรสหลายคนอ่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นอ่ะทำง่ายเราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นในนี้นะคะนานาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะไทยโซนะสาวรสกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับเนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดๆ